กาญจนบุรีเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2566พันเอกดร.สุรินทร์จันเพียรนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมตักบาตรบนสะพานข้ามแม่น้ำแควพร้อมร่วมแสดงพลังจิตถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงหายจากอาการพระประชวรผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันเอกดร.สุรินทร์จันเพียรนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีได้อวยพรปีใหม่ให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคร้ายทั้งปวงตลอดปี2566โอกาสนี้พันเอกดร.สุรินทร์จันเพียรนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีได้มาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ในวันที่1มกราคม2566บนสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสะพานแห่งประวัติศาสตร์สร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยทหารจักรพรรดิญี่ปุ่นได้ทำการก่อสร้างจากจังหวัดราชบุรีไปยังประเทศเมียนมาซึ่งจุดการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ทำให้มีการเกณฑ์ประชาชนจากหลายชาติมาทำการก่อสร้างและได้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากกับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควบริเวณจุดนี้ดังนั้นทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจึงได้ริเริ่มในการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นโดยในปีนี้ได้ครบ9ปีในการจัดกิจกรรมเช่นนี้และสำหรับในปีนี้ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้รวมอีกหลายหน่วยงานจัดทำบุญตักบาตรบนสะพานข้ามแม่น้ำแควโดยการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน75รูปไปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งโดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนสิ้นสุดในการตักบาตรในครั้งนี้โดยปีนี้ทางสมาคมได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน75องค์ไปร่วมสวดอธิษฐานจิตเจริญภาวนาส่งพลังไปยังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญตักบาตรบนสะพานข้ามแม่น้ำแควในวันที่1มกราคม2566เวลา 7:30 นสิ้นสุดพิธีน่าจะไม่เกิน 12:00 นจึงฝากเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมทำบุญในปีใหม่2566นี้เนื่องในสุภวาระดีถีขึ้นปีใหม่ในปีพ.ศ. 2566กับผมพันเอกพิเศษดร.สุรินทร์จันเพียรเป็นนายกสมาคมที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีขออำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่น้องประชาชนเคารพนับถือโปรดอำนวยพรโดยบรรดาทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญหายจากโรคร้ายขอให้ร่ำรวยทุกท่านครับเนื่องด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรีร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนจัดงานในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรบนสะพานข้ามแม่น้ำแควในวันที่1มกราคมพ.ศ. 2566โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปีนี้เป็นปีที่9เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเฉลยศึกและแรงงานตลอดจนผู้ที่เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายโมนะจากหนองประดุกจังหวัดราชบุรีไปถึงเมืองตันบีสุยัตประเทศเมียนมาเป็นระยะทางทั้งหมด415กิโลเมตรและเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้ยังยืนตลอดไปอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยและในโอกาสนี้ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปร่วมสวดอธิษฐานจิตถวายพระพรให้เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงหายจากพระอาการประชวรร่วมกับพี่น้องประชาชนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรในวันดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปโอเคนะซ่อมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีปีชาไหลวาลินรายงาน